โอเคในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับชิ้นงานวิดีโอนะคะโดยการเพิ่มวัตถุต่างๆลงบนไทม์ไลน์นะคะโดยตัวโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเพิ่มแท็กต่างๆได้นะคะเพิ่มแท็กได้เรื่อยๆแล้วก็วางวัตถุลงไปนะคะเพื่อซ้อนอยู่ในภาพนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ได้ทำการแคปหน้าจอเป็นตัวอย่างนะคะจากการเปิดเว็บไซต์ของตัว TextMeetนะคะเราก็จะได้มาทั้งไฟล์ของตัวที่เป็นภาพและเสียงนะคะซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำการแยกแท็กของเสียงแล้วก็แท็กของภาพออกจากกันให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงการใส่เอฟเฟกต์นะคะเรามาดูเครื่องมือเบื้องต้นในการทำงานของตัวในการจัดการกับตัววิดีโอไฟล์วิดีโอของตัว Camtasia นะคะตัวแถบด้านล่างเนี่ยนะคะจะเป็นไทม์ไลน์นะคะซึ่งประกอบด้วยไทม์ไลน์ที่เป็นภาพนะคะแล้วก็เสียงเป็นแทร็กของภาพแล้วก็แทร็กของเสียงนะคะซึ่งจะมีระยะเวลาประกอบนะคะเราสามารถกดพรีวิวนะคะดูได้ตลอดว่าทุกช่วงที่เราสามารถเราเล่นอยู่นะคะเราสามารถกดหยุดนะคะหรือว่ากดให้เล่นต่อได้นะคะในกรณีที่มีหลายคลิปนะคะต่อกันก็สามารถกดถัดไปได้เรื่อยๆนะคะนอกเหนือจากการดูภาพบนจอพรีวิวนะคะเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้จากเมนู Properties นะคะก็คือการกำหนดสเกลนะคะกำหนดค่าโปร่งใสของตัววิดีโอนะคะหรือตัวแท็กนะคะเพียงแค่เราคลิกเลือกที่วัตถุหรือว่าแท็กที่ต้องการนะคะเราก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะในเบื้องต้นนะคะในส่วนของตัววิดีโอนะคะก็ยังมีเครื่องมือในแท็บ property นะคะที่สามารถให้เราตั้งค่าทั้งในเรื่องของการจัดการภาพต่างๆได้นะคะทั้งเป็นสไตล์การ movement นะคะรวมถึง direction ของภาพนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ผู้เรียนลองไปปรับตั้งค่าดูนะคะเมื่อเราไม่ใช้เราสามารถคลิกออกได้นะคะเราจะได้เห็นภาพวิดีโอได้ชัดเจน อีกเครื่องมือนึงที่สำคัญก็คือในเครื่องมือของการตัดนะคะการวางภาพการตัดภาพการวางภาพต่างๆนะคะ เมื่อเราเล่นไฟล์ภาพไปนะคะเราจะสังเกตเห็นเป็นตัวเส้นนะคะเป็นเส้นตัวเหมือนตัวเดินทำลายของภาพนะคะเมื่อเรากดหยุดนะคะตัวเส้นหรือตัวที่เป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวของภาพในระยะของไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะหรือตัวมาร์เกอร์เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถนะคะเห็นช่วงเวลาว่าเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถตัดนะคะหรือว่าแยกตัวไฟล์ภาพออกนะคะคือเป็นการครอปภาพหรือว่าครอปเสียงนะคะจากตัวไฟล์นะคะซึ่งเราสามารถตัดแล้วก็นำไปวางในตำแหน่งต่างๆได้นะคะรวมถึงตัดแยกนะคะตัวไฟล์มีเดียนะคะให้เป็นชิ้นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคเมื่อเราทำการตัดเสร็จแล้วดับเบิลคลิกนะคะภาพก็จะเป็นเช่นเดิมนะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นทั้งเสียงแล้วก็ภาพนะคะเป็นชิ้น อยู่มีหลายชิ้นนะคะซึ่งการตัดภาพหรือว่าตัดเสียงออกเป็นชิ้นๆเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเพิ่มเอฟเฟกต์นะคะในเรื่องของทรานซิชันต่างๆเพิ่มขึ้นในระหว่างแทร็กได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องถัดไปนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เอฟเฟกต์ในเรื่องของการใส่ข้อความนะคะใส่ไตเติ้ลหรือว่าใส่คอเอาท์นะคะให้เราคลิกที่เมนู Annotation นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างของกราฟิกต่างๆนะคะที่เป็นทั้งรูปภาพนะคะเป็นทั้งตัวอักษรนะคะซึ่งตัวกราฟิกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสไตล์นะคะแบ่งเป็นแคตตากอรีซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตามแคตตากอรีก็ได้นะคะหรือว่าเราเลือกทั้งหมดมาพรีวิวดูก็ได้นะคะเมื่อเราต้องการใช้งานนะคะเราสามารถลากวัตถุนะคะมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์ได้เลยนะคะแล้วตัววัตถุเนี่ยก็จะปรากฏอยู่บนจอพรีวิวนะคะเราสามารถแก้ไขโดยการดับเบิลคลิกที่วัตถุนะคะ
และสามารถขยายนะคะตัววัตถุโดยการนำเมาส์ไปวางที่มุมต่างๆนะคะขยายย่อได้นะคะรวมถึงการปรับแต่งได้เบื้องต้นนะคะก็คือการเคลื่อนย้ายนะคะมุมต่างๆของตัวกราฟิกนะคะรวมถึงนอกจากจะเป็นตัว call out ตัวเป็นตัวหนังสือนะคะก็ยังมีเส้นลูกศรนะคะต่างๆให้เลือกใช้นะคะรวมถึงเชฟในรูปแบบต่างๆนะคะถ้าเราต้องการใช้ในกรณีที่ใช้ต่อในไทม์ไลน์เดียวกันก็สามารถใช้ต่อเนื่องกันสามารถวางวัตถุลงบนแท็กเดียวกันก็ได้นะคะหรือหากต้องการแสดงในเวลาพร้อมกันหรือใกล้เคียงกันเราสามารถวางวัตถุนะคะลงบนแท็กต่อไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าไม่ต้องการใช้ก็กดปุ่ม delete ตัววัตถุก็จะออกไปนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเบลอการทำไฮไลท์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเครื่องมือของ Sketch Motion นะคะซึ่งเป็นในส่วนของ Call Out เช่นเดียวกันนะคะ Sketch Motion ก็คือจะเป็นเส้นนะคะที่มีการเคลื่อนไหวนะคะตามลักษณะซึ่งเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่ตัวโปรแกรมให้มาแล้วนะคะสุดท้ายก็คือจะเป็นKeystroke Callout ก็คือเป็นในเรื่องของการแสดงนะคะตัวคีย์สัญลักษณ์นะคะต่างๆซึ่งเราสามารถแก้ไขนะคะได้แก้ไขจัดเลือกจัดวางในตำแหน่งต่างๆได้ตามส่วนของวิดีโอที่เราต้องการนะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การนำเสนอของผู้ใช้นะคะว่าต้องการนำเสนอในส่วนใดนะคะอันนี้เป็นการทำเบลอหรือไฮไลท์นะคะเราสามารถนำไปลากครอบส่วนใดก็ได้นะคะของหน้าจอนะคะในส่วนของเครื่องมือannotation หรือการใส่ call out นะคะใส่กราฟิกต่างๆลงบนตัวชิ้นงานนะคะก็อยากจะให้ผู้ใช้นะคะลองนำเอาไปทดลองใช้แล้วก็ออกแบบการนำเสนอในรูปแบบต่างๆให้สวยงามนะคะเนื่องจากตัวโปรแกรมเนี่ยให้เครื่องมือสำเร็จรูปมาเยอะพอสมควรนะคะก็อยากจะให้ผู้เรียนไปทดลองใช้ดูค่ะ